ตอนนี้ก็ฝนก็ตกหนักลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเนื้อดิบซันต้าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่แปลกตากันอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษที่เราหนีมาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะใช่แล้วหนีมาเที่ยวมาหนีซันต้าใช่ตอนนี้ซันต้าอยู่โรงเรียนอีกเช่นเดิมซันต้าก็ไปที่เดิมนะครับที่ด็อกกี้ดูนะฮะรังสิตก็จะเป็นที่ที่เราฝากซันต้าประจำนะครับก็เป็นที่เขาเคยเรียนโรงเรียนนี้เนาะที่ด็อกกี้ดูนะครับก็จะรู้จักคุ้นเคยกับครูทุกคนเนาะทั้งครูเทิดครูตีนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงก็ซันต้าก็สุขสบายดีเหมือนเดิมนะคะซันต้าก็วิ่งเล่นสนุกสนานไม่เคยคิดถึงพ่อแม่อยู่แล้วครูก็ส่งคลิปมาทุกวันแฮปปี้หน้าตาดีด้าสุดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้เราอยู่กันที่เมืองนาโกย่านะคะประเทศญี่ปุ่นก็ทริปเนี้ยเรามากันประมาณ 8-9 วันเนาะเราก็เริ่มเที่ยวนาโกย่ารอบๆกันแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ตอนเนี้ยที่พักที่เราอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ใกล้ๆสถานีนาโกย่าเลยนะคะพูดถึงที่พักนิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากรู้ตอนนี้เราก็พักอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่าโซเทสึเฟซ่านาโกย่าซากุระโดรินะคะก็ชื่อมันจะยาวหน่อยนะก็คือมันจะมีหลายสาขาอารมณ์คล้ายๆอาป้าที่เราไปตอนที่โตเกียวที่อุเอโนะใช่ตอนที่หนีมาเที่ยวรอบที่แล้วที่เราไปพักที่อุเอโนะเขาก็จะมีหลายๆสาขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือจะเป็นโรงแรมที่มีเชนแบบรอบๆอะไรเงี้ยที่เราเลือกโรงแรมเนี้ยเพราะว่าที่ตั้งอ่ะมันค่อนข้างจะใกล้สถานีมากๆเลยนะคะก็คือส่วนใหญ่คนที่มานาโกย่าก็จะต้องลงสนามบินจูบุเซนแทนะคะก็จะต้องนั่งสายรถไฟเนาะที่เป็นเมเทสึเนาะเมเทสึนาโกย่าสเตชันมาลงที่นี่เนาะจากที่สถานีนะคะมาที่ที่พักอ่ะก็ประมาณสัก400เมตรอะไรอย่างงี้แหละเดินประมาณสัก 4-5 นาทีเองแล้วก็ทางที่มาเนี่ยก็สามารถลากกระเป๋าเดินทางได้ก็ไม่ขรุขระนะเรียบๆลากมาได้สบายแล้วก็ทางเข้าอะไรก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะหาง่ายโรงแรมเนี้ยทางเข้าหาง่ายเนี่ยก็สังเกตที่เป็นไอเนี่ยมิสเตอร์โดนัทอยู่ที่ใต้ตัวอาคารเลยนะครับเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารเลยใช่จะเป็นส่วนคาเฟ่ของที่นี่นะครับส่วนห้องพักที่เราพักกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักดับเบิลรูมนะคะก็จะเป็นเตียง queen size 5ฟุตน่าจะ5ฟุตเพราะว่ามันไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะมันก็เป็นเหมือนกับโรงแรมแบบมาตรฐานอะในญี่ปุ่นมันก็จะมีความแคบๆของมันอยู่นะคะก็เข้ามาก็จะเจอเป็นทางเดินแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นเตียง queen size เนาะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นพวกโต๊ะทีวีอะไรแบบไว้วางของกินข้าวได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเล็กๆก็มีพื้นที่ตรงปลายเตียงอยู่นิดนึงแต่ว่ามันไม่สามารถแบบกางกระเป๋าแผ่ออกมาได้เนาะใช่แต่เขาจะมีเป็นคล้ายๆกับขาตั้งให้วางกระเป๋าขึ้นมาได้ใช่สำหรับกระเป๋าที่มันไม่ต้องแผ่ออกมาก็คือวางได้แต่ถ้าเป็นกระเป๋าที่แผ่ออกมาอาจจะต้องแบบทางหน้าประตูจะสามารถเปิดกางกระเป๋าได้ตรงนั้นค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็มาตรฐานคือห้องน้ำเองอะไรก็สะอาดดีนะคะแล้วก็ของพวกอเมนิตี้ที่เป็นอะไรอะ
เหมือนพวกสำลีคัตเติ้ลบัตนั่นนู่นนี่อ่ะจะต้องหยิบจากล็อบบี้ข้างล่างนะคะข้างบนเนี่ยมันก็จะมีแค่แชมพูสบู่ครีมนวดอะไรแบบเนี้ยให้อยู่แล้วนะนอกนั้นก็ต้องหยิบจากข้างล่างขึ้นมาเองนะคะอย่างอื่นก็โอเคเนาะดีโรงแรมนี้ก็คือถือว่าโดดเด่นเรื่องโลเคชั่นนะแล้วก็ราคาก็โอเคราคาไม่แพงมากแอร์หรือว่าทีวีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีใช่มี Wi-Fi อะไรอย่างงี้ก็โอเคแล้วก็เราเนี่ยจะพักที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนที่พักในนาโกย่าก็คือจะเป็นที่นี่ที่เดียวนะคะแต่ว่าไฮไลท์ของทริปนี้สำหรับเราอะที่มานาโกย่าก็คือเดี๋ยวเราจะมีไปทาคายาม่านะคะแล้วก็จะมีไปเดินป่าที่คามิโคจิด้วยนะก็ถือเป็นไฮไลท์สำหรับเรามากๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนอะเราเคยไปที่คามิโคจิมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อประมาณปี2013นะคะก็คือปีนี้2023เนาะก็คือ10 ปีมาแล้วครบรอบ10ปีมาแล้วก็เหมือนแบบคิดถึงเหมือนคิดถึงมากเพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นที่เที่ยวที่เราประทับใจมากสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆมาเนี้ยคามิโคจิจะดูบูมมากคือแบบเห็นคนแบบแชร์เยอะเนาะไปกันเยอะคนไทยแบบไปกันเยอะมากนะคะแบบตอนที่เราไปปี2013เมื่อ10ปีที่แล้วอะคือไม่มีคนเลยแบบล้างแบบคือเหมือนคนน้อยมากๆคือแทบไม่เจอโล่งมากสะพานกับป่านี่คือแบบไม่มีคนเลยสะพานกับป่าไม่มีคนยืนถ่ายรูปกันแบบว่าบางทีก็รู้สึกโอ๊ยทำไมแบบที่นี่ถึงไม่มีคนขนาดนี้ทั้งที่มันสวยแบบสวยมากคือเป็นที่ประทับใจสุดๆเลยแต่ว่าเราคิดว่าตอนนั้นที่เราไปมันอาจจะเป็นวันธรรมดาด้วยก็เป็นไปได้นะแล้วเราตอนนั้นเราไปก็เราก็ได้ค้างด้วยค้างตรงใกล้ๆสะพานกับปะเลยเป็นเหมือนแบบที่พักของอุทยานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทริปนั้นที่ประทับใจมากก็ผ่านมาเรื่อยๆจนแบบปีเนี้ยก็แบบเนาะค่อยได้มีโอกาสที่จะมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดถึงแหละก็อยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าที่คามิโคจิอ่ะคนมันเยอะแค่ไหนเนาะวิธีการไปด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะคือคามิโคจิเนี่ยมันจะมีรูทการเดินทางอ่ะ2รูทก็คือรูทที่มาจากมัตสึโมโตะฝั่งที่มาจากมัตสึโมโตะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใครที่อยู่โตเกียวเนี่ยก็จะมาฝั่งมัตสึโมโตะก่อนแล้วค่อยต่อไปคามิโคจิแต่ครั้งเนี้ยเราอ่ะมาจากนาโกย่าแล้วเราอ่ะจะไปขึ้นไปทางทาคายาม่าเราค่อยไปคามิโคจิมันก็จะเหมือนแบบมาได้ทั้ง2ทางใช่คนละฝั่งกันใช่คนละฝั่งกันแต่ว่าที่คามิโคจิเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวเช่ารถอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะคะก็คือเขาต้องนั่งเป็นรถบัสเป็นรถขนส่งสาธารณะเท่านั้นรู้สึกจะมีบัสกับหรือแท็กซี่อะไรแบบเนี้ยสามารถแบบเข้าไปได้นะคะก็ทุกคนก็คือจะต้องใช้สาธารณะเข้าไปหมดก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากนาโกย่าไปที่ทาคายาม่านะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นตั๋ว JR Pass Hokuriku ที่เป็น5วันนะคะก็คือไปทางกิฟุแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวที่เกโรก่อนแล้วพอเราแวะเที่ยวที่เกโรแล้วเนี่ยเราก็จะไปทาคายาม่าต่อนะก็จะไปเราก็จะไปพักที่ทาคายาม่าก่อนนะคะไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราค่อยไปคามิโคจิแต่ซึ่งคามิโคจิครั้งเนี้ยเราไปแต่เราไม่ได้พักเราไม่ได้แบบค้างคืนที่คามิโคจิเหมือนเราจะไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นค่อยกลับใช่จริงๆอะอยากค้างมากนะเพื่อนๆแต่ว่าแบบที่พักมันน้อยแล้วก็ที่พักมันน้อยเต็มตลอดเลยแล้วมันก็แพงมากก็ที่พักมันจองยากนะแล้วมันก็แพงด้วยถ้าไม่ใช่ที่พักของอุทยานหรือว่าถ้าใครแบบไปกางเต็นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหาที่พักค่อนข้างยากอะสมาชิกหลายคนด้วยนะคะเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่ก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะแบบไปค้างคืนที่นั่นก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไปเดินตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็ตอนเย็นน่ะค่อยกลับมาที่ทาคายาม่าอีกทีนึงก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะนั่นแหละเราตั้งตารอตั้งตารอที่จะได้ไปแบบคามิโคจิเนาะใช่ก็อยากรู้ว่ากลับไปหลังจาก10ปีแล้วกลับไปมันจะเป็นยังไงเนาะสมัยนั้นเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็คือไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เลยนะคะก็คือถ่ายรูปนิ่งอย่างเดียวเนาะใช่ไปแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวคือมีคลิปเนาะคลิปน้อยมากอะคลิปน่าจะน้อยมากๆนะไม่แน่ใจแต่ว่าสวยมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะเก็บฟุตมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เผื่อแบบใครสนใจเนาะจะแบบว่า
เดินทางตามเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นการแบบท่องเที่ยวของเรานะเราก็อาจจะเที่ยวแบบสปายบอกนะเราไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมาได้แค่ไหนนะครับเพราะว่ารอบนี้เราไปหลายคนด้วยเลยไปหลายคนมันก็จะมีความแบบโอ้กรุ๊ปใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะพอถ่ายได้ประมาณนึงแหละก็ถือว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวกับเราแล้วกันใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะกับทริปทาคายาม่าคามิโคจิค่ะเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะไปขึ้นชันชาลาที่11เวลาเราติดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเจาะรูบัตรออกมาเป็นแบบนี้เห็นมุมซ้ายบนไหมเพื่อนๆเราขอมาพูดถึงพาสที่เราซื้อกันมาหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น JR Pass นะคะทาคายาม่าโฮคุริคุแอเรียทัวริสต์พาสนะคะก็อันนี้เนี่ยคือเราสามารถซื้อได้ในเว็บคลุกนะคะเว็บคลุกก็คือเราซื้อได้ตั้งแต่ในเว็บที่เมืองไทยเลยหมายถึงว่ามีแพลนอยู่แล้วเนาะว่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อได้แล้วก็เอาตัวตั๋วที่คลุกส่งไปให้เนี่ยกับพาสปอร์ตนะคะไปแลกได้นะคะที่สถานี JR นาโกย่านะคะอันนี้เราแลกที่ JR นาโกย่านะแต่รู้สึกว่าที่สนามบินจูบุเซนแทก็แลกได้เหมือนกันนะคะก็สามารถไปแลกได้เนาะเวลาแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ตั๋วใบนี้มาก็จะเขียนเลยว่าทาคายาม่าโฮคุริคุแอเรียทัวริสต์พาสนะคะแล้วก็จะมีปั๊มวันที่เลยจะเริ่มใช้พาสตั้งแต่เวลาดูก็คือเราเริ่มใช้วันที่8เดือน10 2023แล้วก็ไปจบวันตรงวันที่12เดือน10 2023นะคะแล้วก็เนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเนื่อง5วันเนาะแล้วก็หมดอายุนะคะใบนี้ก็คือสามารถเที่ยวได้เลยนะคะสามารถเที่ยวตามรูทที่เขาวางไว้ให้ได้เลยนะคะไม่ได้ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ว่าตั๋วใบอื่นเนี่ยที่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะต้องจองที่นั่งก่อนที่จะไปนะคะอันนี้ส่วนตัวก็แนะนำให้จองเลยเพราะว่าสมมุติว่าคนเกิดเยอะมากๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่มีที่นั่งได้นะคะแล้วเราอาจจะต้องยืนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีนาโกย่านะคะแล้วก็กำลังรอรถไฟไปเที่ยวเกโรกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยไปทาคายาม่าอีกทีนึงนะคะก็ตอนนี้ประมาณ 7:30 นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไฟรอบ 7:43 นะก็ใกล้ๆละแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่17องศานะคะก็สบายสบายนะนี่ไม่หนาวไม่ร้อนเนาะเมื่อเช้านี่ที่เราออกมาประมาณ15ประมาณนั้นก็เย็นสบายก็เย็นสบายไม่ได้หนาวมากแต่เดี๋ยวไปช่วงตรงทายาม่าน่าจะหนาวหน่อยแต่ว่าเรามาช่วงต้นตุลาไงมันก็ยังอาจจะแบบไม่ยังไม่ถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบเต็มตัวมันก็ยังอากาศแบบสบายสบายเที่ยวแบบโอเคอยู่เนาะนี่เรามีข้าวกล่องที่เราซื้อมาจากสถานีอันนี้มันไม่ได้ไว้ทำมาพูดพูดเร็วสิเออตอนซื้อก็ไม่รู้หรอกเนื้อมันคือแค่มีเพื่อนแปลให้มาถึงต้องกินเนื้อฮิดะนะทำไมมากินเนื้อมัสซากะก่อนมันมีขายอย่างนี้เรียกว่าอะไรซ้อมไปก่อนซ้อมของเราเป็นแบบว่ากล่องข้าวเด็กน้อยยี่ห้อที่เป็นของดังที่นี่เนี่ยเปียวรินเป็นตกของเด็กเลยจ้าแต่อยากกินอ่ะถังน้ำออนเซ็น
อุ้ยนี่ไงมีให้แช่เท้าแล้วเป็นยังไงคะแช่ออนเซ็นเมื่อกี้โอ้เย็นเจี๊ยบเอานึกว่าน้ำอุ่นเออกลายเป็นน้ำเย็นซะอย่างนั้นจะแช่เท้าพักขาซะหน่อยโถก็คือนะไม่มันร้อนนิดเดียวใช่ไหมมันนิดเดียวใช่มันกับอากาศเย็นมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าน้ำแบบไม่เย็นมันเออมันน้ำไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยโอเคใครจะจุ่มแช่ก็อาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่สะใจเออไม่สะใจเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเปียกแช่เออเปียกปีเลยโถว้าวซาลาเปาเนื้อฮิดะว้าวแล้วก็จะมีร้านรวงอยู่ข้างๆเยอะแยะเลยเป็นร้านขายของกินของฝากเนื้อย่างค่ะพี่มันต้องโดนไหมคะคุณต้องโดนแล้ว600เยนมันโดนอยู่แล้วล่ะありがとうございますใช่แล้ววันนี้เป็นเนื้อที่ดะน่ากินมากเลยอันนี้เราซื้อมาไม้ละ600เยนนะคะก็เดี๋ยวรองท้องด้วยเนื้อที่ดะไปก่อนก็เป็นของดังของที่นี่เนาะเพราะว่าที่นี่เป็นแบบเหมือนเมืองใกล้ๆเป็นฮิดะอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้มาแล้วนะครับเนื้อฮิดะเดี๋ยวลองกินดูโอ้เนื้อนุ่มมากอร่อยมาแล้ว600เยนอันนี้เป็นซาลูโบโบหรือเปล่าแต่หน้าตามันไม่เหมือนเป็ดนะนี่ก็จะเป็นร้านขายของฝากแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเนื้อฮิดะอันโด่งดังนะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะสวนอุโจพาร์คเดินไม่นานมากนะคะเดินไม่ไกลเลยก็จะเป็นสวนที่เขามาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามาเร็วเกินไปเนาะก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะเริ่มมีสวยมากอากาศดีมากประมาณ15องศา40อัพแน่นอนร้อนๆเฮ้ยมันมีควันขึ้นเลยร้อนร้อนจริงอันนี้ร้อนจริงเดี๋ยวเรากำลังจะไปทาคายาม่าแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟจากเกโรนะคะไปลงทาคายาม่าเนาะแล้วก็ใช้พาส2ใบนี้นะคะแบบที่เราได้เคยคุยกันไว้เนาะที่เห็นว่าวันที่มาก็จะคนเยอะอย่างนี้นะคะเพราะว่า
ตอนนี้ทาคายาม่าเขากำลังจะมีเฟสติวัลนะคะนักท่องเที่ยวก็เลยจะเยอะมากๆเลยนะถึงแล้วจ้าที่พักโออุกะเฮาส์ของเราขวามือเอ้ยน่ารักจังเลยคาเฟ่เล็กเวอร ขายด้วยเป็นไงครับอยากกินต้องได้กินสู้ค่ะกินต้องได้กินเพราะว่าร้านนี้มันเด็ดเด็ดแกเด็ดจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าร้านนี้ก็คือคิวเยอะร้านตรงข้ามก็คิวไม่แพ้กันก็รู้สึกว่าเลือกสักร้านแล้วกันตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งกินของเขานะครับที่แบบว่าสามารถมานั่งกินกันได้พอซื้อเสร็จแล้วเนาะเขาจะไล่มาตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเยื้องๆกับร้านยังเยื้องกับร้านหน่อยเกลือก่อนแล้วค่อยโชยุแล้วค่อยดิบเป็นไงเป็นไงสมการรอคอยไม่ใช่อร่อยนี่เซตอันนี้มันจะเป็นเซต4คือจะมีเนี่ยย่างเกลือแล้วก็ซอสโชยุแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเนื้อดิบแล้วก็มีไข่แดงตรงกลางส่วนอันนี้เขาแบบเลคคอมเมนต์ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเนื้อดิบแล้วก็ต้นหอมเอ้ยหอมซอยวันนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาแล้วนะครับน่าจะตกยาวด้วยสิแต่ว่าฝนไม่ได้แรงมากนะครับก็เดินเที่ยวกันแบบเปียกๆนิดหน่อยนะก็โชคดีที่เอาลมมาด้วยนะฮะมาซื้อดังโง่กินหน่อยจ้าร้อนไหมร้อนมากอุ่นๆเป็นไงแป้งเค็มหวานไหมเค็มๆปะอ๋อเขาเน้นอาจจะเป็นแบบพวกโชยุอะไรอย่างงี้ปะเหมือนเขาเคลือบโชยุมาปะเค็มๆแล้วก็แบบหนึบๆเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดูร้านนี้นะคะเรากินมิตาราชิดังหมกไม้ละ100เยนนะเรามารอกินเนื้อ A5 นะคะเป็นเนื้อฮิดะนะคะที่ร้านที่ทางที่พาโคเลคอมเมนต์มานะชื่อว่าร้านฮิดะกิวมารุอากินะคะก็คนเยอะอยู่แล้วก็ร้านใหญ่มากแล้วก็เมนูน่ากินมากลายเนื้อสวยมากก็เลยต้องโดนซะหน่อยเดี๋ยวต้องลองดูว่าแบบเป็นโอเคเดี๋ยวไปรอคิวแล้วก็เดี๋ยวไปดูลายเนื้อกันนะคะอ๋อพี่84โอเคมาเข้าไปดูว่าโอ้น่ากินนุ่มมากนุ่มแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะนุ่มขนาดนี้
ัดเข้าไปแล้วแบบเนื้อแบบเคี้ยวง่ายอร่อยครับอร่อยนุ่มนุ่มดีไหมนุ่มจริงเช้านี้นะครับเราออกมาตอนตี 5:50 เกือบ 6:00 น.อากาศประมาณ 12 องศาฝนตกซะด้วยจริงๆมันซื้อได้ค่ะกดมันมีเลขข้างบนให้ซื้อ City Credit Card Please wait Please wait The ticket is now printingหรือตอนลงอ๋อแค่โชว์เหรอขึ้นรถแล้วตรงไหนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปถ่ายรูปกันนะมีผู้ร่วมชะตากรรมมาหน่อยนึง ไปถ่ายรูปกันเราเริ่มเดินกันแล้วจ้าฝนเริ่มซานะคะเราก็เลยเริ่มเดินกันตรงนี้คือไทโชอิเคะนะคะหรือว่าไทโชพรไม่เห็นอะไรเลยหมอกเยอะมากๆนี่สวยดีแล้วมันก็มีเสียงกระดิ่งชั้นแบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเข้าไปในคลิป
ตลอดเลยจะหยุดเลยนะฮะลุยฝนกันไปรัวๆตอนนี้ก็เหลือกิโลกว่าๆนะก็ไม่ไกลแล้วถึงสะพานกลับฝั่งนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะดูพยากรณ์แล้วสงสัยจะตกทั้งวันนะก็ตามนั้นนะคะชื้นๆกันไปทริปนี้แต่ว่าก็ยังมีจุดที่เราได้ไปถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งนะที่แบบฝนมันซาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนี้เริ่มตกหนักอีกแล้วเนี่ยโอเคเดินต่อตรงเนี้ยที่เป็นโค้งนะมาเถอะสวยเลยถ้าแบบว่าฟ้าเปิดอ่ะเนี่ยดูดิเขามานั่งปิกนิกกันตรงนี้แล้วก็ดูวิวตรงนี้ไปด้วยไม่เห็นอะไรเลยใกล้จะถึงคามิโทจิอินโฟเมชันเซ็นเตอร์แล้วเลยไปนิดเดียวก็จะเป็นสะพานกลับฝั่งก็น่ารักมากเป็นไงครับถึงสะพานกลับฝั่งแล้วสะพานกลับฝั่งแล้วเสียดายมากเลยน้องฝนตกใช่แต่ว่าเห็นหมอกตลอดแต่ก็ไม่เห็นภูเขาเลยจะกลับมาในรอบ10ปีไม่เห็นอะไรเลยใส่ความขาวโอโม่เราก็ถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย
านกับปลาแล้วกดอันไหนนะกดชัตเตอร์ครับสีแดงนี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่สีแดงครับตรงชัตเตอร์อันนี้ป่ะครับใช่กับปะบาชิถึงแล้วว้าฟามิโคจิในวันฝนพรำเสียดายจังเลยไม่เห็นภูเขาอันนี้เป็นพวกบังกะโลแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์กราวด์ทางขวามือเห็นคนกลางเต็นท์แล้วแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตรงนี้เป็นที่แบบล้างจานอะไรพวกนี้นะที่นี่จะมีป้ายเตือนระวังน้องหมีตลอดนี่ข้างในนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วทางที่ไปแคมป์กราวเข้ามาจากสะพานกับป่านิดเดียวแล้วก็จะมีที่นี่จะมีบ้านพักบังกะโลด้วยนะคะเราเคยมาพักตอนประมาณปี2013ตอนนั้นต้องเหมือนติดต่อแบบอุทยานเข้ามาเองอะไรแบบนี้นะก็ต้องเขียนเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มีความจองยากเหมือนกันแต่ว่าที่พักค่อนข้างถูกนะคะไม่แพงเป็นจุดลงทะเบียนเวลามาแคมป์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เลยเยือกมากอากาศตอนนี้คือหนาวมากนี่วิวสวยมากเลยเสียดายมากๆวันนี้ที่หมอกเยอะไปหน่อยก็เลยไม่เห็นภูเขาที่อยู่ปะทะหน้าเราจริงๆภูเขามันคือแบบอยู่ตรงข้างหน้าเราแบบอลังการมากจุดกลางเต็นท์ตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวภูเขาของคามิโคจิแบบนี้เลยนะเสียดายมากที่มองไม่เห็นเลยเพราะว่าหมอกลงเยอะมากๆนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะแล้วก็นี่เขาก็กางเต็นท์กันอยู่ตรงนี้นี่เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจมากางเต็นท์นะลองหาวิธีจองเข้ามากันได้นะคะพอดีเราก็ไม่ได้มากลางเนาะแต่เรามาเดินป่าเฉยๆแล้วก็ตื่นมาก็คือเจอวิวภูเขาปะทะหน้าแบบนี้เลยตรงนี้เราเคยมาถ่ายรูปปี2013ตรงนี้เลยนะคะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นแคมป์กราวนะมาถึงอีกทีก็เลยอ้าวอ๋อเราเคยมาถ่ายรูปแบบที่เราชอบที่คามิโคจิกันมากๆที่นี่นะคะตรงนี้มันเป็นที่ลงทะเบียนแคมป์ด้วยแล้วก็มันก็จะเป็นที่ลงทะเบียนที่พักด้วยนี่ไงที่เรามาซื้อเออใช่อันนี้ที่เรามาซื้อนั่นนู่นนี่กินกันที่มาแช่น้ำได้ใช่ใช่ออนเซ็นโหล้ำลึกความหลัง10ปีที่ผ่านมานี่เป็นบ้านพักในอุทยานที่นี่
ับกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินคามิโคจิกันเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ3โมงกับครึ่งละเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันแล้วนะคะก็เราก็ต้องมาต่อรถบัสตรงนี้นะเพื่อไปต่อที่ฮิรายุออนเซ็นก่อนแล้วก็ค่อยไปทาคายาม่าที่นี้ก็คนเยอะมากเลยนี่คนกำลังทยอยกลับกันหมดละนะคะเราก็จะใช้ตั๋วอันนี้กับฮิรายุออนเซ็นแล้วก็จากฮิรายุออนเซ็นกับทาคายาม่าอีกทีนึงเบอร์5เหมือนเดิมขามาแล้วก็เบอร์5ขากลับแล้วก็เบอร์5เนี่ยถ้าเรามาจากไอ้คาสิโมโต้อะเราจะไปไฮแลนด์นะค่ะก็เช้านี้นะคะเราก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักโออุกะเกสต์เฮาส์นะคะก็เมื่อวานเราไปเที่ยวคามิโคจิกันมาจากที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าเราแทบจะไม่เห็นภูเขาเลยขาวมากขาวมากขาวมากก็คือเมื่อวานเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็หมอกอะลงเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนมันทำให้มันไม่เห็นทัศนียภาพภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่าก็ยังแบบได้ไปเดินป่าไทโชพรนะคะแล้วก็เดินเลาะมาฝั่งขวาของแม่น้ำจนถึงแถวสะพานกับปะนะคะแล้วก็มีไปเดินตรงแคมป์กราวที่เขากางเต็นท์กันด้วยนิดนึงนะคะก็จริงๆอะบรรยากาศดีมากเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าฝนจะตกเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่นะก็คือแบบมีคนไทยก็เยอะแบบเดินๆไปก็ได้ยินภาษาไทยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คนต่างชาติก็เยอะมากนะคะก็แต่จริงๆแล้วอะมันก็ท่องเที่ยวธรรมชาติอะเนาะเราก็มันเป็นอะไรที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีฟ้าสวยๆมีวิวสวยๆให้ดูก็เป็นแบบว่าถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีแต่แบบของเราก็อาจจะแจ็คพอตหน่อยแบบว่า2วันที่แล้วก็ยังฟ้าใสอยู่ของเรานั่นน่ะสิของเราก็คือไม่เห็นเลยจ้าก็คือคลาวดี้ทั้งวันอะไรอย่างนี้รวมถึงวันนี้ด้วยนะคือแบบประมาณเรามาที่ทาคายาม่าประมาณ3วัน2คืนก็คือทั้ง3วันเลยที่ขมุขมัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นช่วงแบบที่มันเป็นปลายฝนอะไรอย่างนี้แหละจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีก็ได้ไปเดินเทรคกิ้งแบบเหมือนกับเพื่อนๆใช่ก็ลุยๆหน่อยลุยๆน้ำท่วมๆนิดนึงอะไรอย่างนี้น้ำขังๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อากาศดีได้บรรยากาศดีเพราะว่ามันแบบเย็นสบายเนาะแล้วก็บนภูเขาจะเห็นหมอกตลอดเวลาหมอกเยอะมากหมอกหนาแบบหมอกหนามากๆจริงคือแล้วก็เห็นคนที่เขาตั้งแคมป์กันก็แบบชิลนอนชิลในเต็นท์แบบว่าอากาศเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าฝนหยุดให้สักหน่อยนะมันก็จะสวยเหมือนกันเพราะว่ามันจะสวยอีกแบบนึงอ่ะมันมีแบบหมอกบนภูเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอฝนตกปุ๊บมันทำให้แบบมันขุ่นมัวอาจจะแล้วก็อาจจะเที่ยวลำบากนิดนึงมาพูดถึงที่พักที่นี่นะคะโออุกะเกสต์เฮาส์เนาะก็ที่เราเลือกที่เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เราอ่ะมากันเยอะแล้วเราก็อยากจะประหยัดบัดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเลือกเป็นหอพักรวมซึ่งหอพักรวมที่เขามีมันจะเป็น10เตียงแต่ของเราอ่ะมีพัก9คนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แทบจะเรียกว่าเหมาห้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็รวมๆก็โอเคนะห้องรวมถือว่าใหญ่หมายถึงว่าพื้นที่อะไรต่างๆอ่ะกางกระเป๋าอะไรได้สบายแล้วก็เจ้าของเกสต์เฮาส์ก็น่ารักนะคะก็เหมือนแบบยังมีสมาชิกบางคนของเราแบบไม่สบายอะไรเงี้ยเขาแบบเราไปถามเรื่องเทคเอาท์เลทได้ไหมหรืออะไรนิดนึงเขาก็อนุโลมให้นะคะสำหรับคนที่แบบไม่สบายหรืออะไรเงี้ยนะก็คือแบบรวมๆก็คือเขาก็nice ดีนะคะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้นะคะสื่อสารกับเราได้ตลอดถามพวกแมปพวกอะไรอย่างเงี้ยมีให้หมดแล้วก็ในเกสต์เฮาส์อย่างเราอยู่ห้องรวมชั้นที่2ห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยก็จะอยู่ชั้น1นะคะแล้วก็จะมีโซนกินข้าวแบบสามารถทำอาหารได้สามารถแบบมาอุ่นชงกาแฟอุ่นข้าวอะไรเงี้ยกินได้นะคะแล้วก็จะมีแบบโซนนั่งเล่นที่เป็น living area ให้ด้วยมีบอร์ดเกมมีอะไรนิดๆหน่อยๆให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือโดยรวมก็เป็นแบบสไตล์เกสต์เฮาส์ญี่ปุ่นแบบอบอุ่นแหละก็ถือว่าก็ดีนะแล้วก็ห้องน้ำอะไรก็สะอาดนะคะ
แต่ว่าก็จะมีข้อเสียนิดนึงเรารู้สึกว่ามันอาจจะเดินจากสถานีทาคายาม่าไกลไปนิดนึงมันจะประมาณ800เมตรนะคะเดินมาเนาะก็สำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้อยากเดินไกลมากก็ที่นี่ก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าอย่างที่เรามาตรงนี้ก็คือมันประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ที่พักอะไรอื่นๆน่ะเราคิดว่าเรารับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์จากที่นี่ไปเที่ยวกันต่อเนาะหลังจากนี้เราก็คงกับนาโกย่ากันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวแถบนั้นต่อเนาะใช่แต่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วนะค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวทาคายาม่าคามิโคจิอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะคะถึงเสียดายที่จะไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็แชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบเคยไปคามิโคจิในวันที่แบบขมุกขมัวแบบเราหรือเปล่านะหรือว่าแบบไปแล้วโหเจอสวยมากประทับใจยังไงก็เขียนคอมเมนต์ข้างใต้มาบอกกันได้นะคะใช่ก็ครั้งนี้เราก็พยายามจะถ่ายเรื่องการเดินทางเนาะมาให้ดูกันด้วยเผื่อว่าใครจะมาเที่ยวตามนะครับแต่ก็ขอให้ไม่ฝนตกอย่างเราเนี่ยได้เจอฟ้าสวยๆใช่ใช่ถ้าใครแบบมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเราหาคำตอบได้เดี๋ยวเราก็จะเมนไว้ด้านล่างด้วยนะคะโอเคค่ะก็นี่มาเที่ยว EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับเราด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นไปก่อนนะคะบ๊ายบายสัมผัสน้ำเลย